สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่วันหยุดเป็นวันหยุดที่สบายๆของพวกเราซึ่งผมอยากจะนำเอาเรื่องราวซึ่งเบาๆมาเล่าสู่กันฟังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดาราซึ่งมีนิสัยดีและเป็นที่รักของประชาชนชาวไทยที่สำคัญที่สุดก็คือเขารักชาติศาสนาและสถาบันแฟนคลับสำคัญมากนะสำหรับผมเรียกว่าเป็นกำลังใจที่ดีถ้าเกิดว่าไม่มีพวกเขาก็ไม่มีผมอย่างทุกวันนี้แน่ๆผมให้เขาเป็นหนึ่งในความสำเร็จของผมนี่เป็นคำพูดของเกรทวรินทร์ปัญหาการดารานักแสดงซึ่งมีนิสัยดีและเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนหลังจากที่เขามีภาพปรากฏอยู่ใน FC แฟนคลับของ Facebook คนรักสถาบันซึ่งมีข้อความว่าเกรทวรินทร์พระเอกหนุ่มที่รักชาติและสถาบัน FC เราท็อปนิวกดไลค์ให้รัวๆเลยเกรทวรินทร์ปัญหาการรักชาติรักสถาบันขอติดตามละครที่ผมแสดงด้วยนะครับประวัติของเกรทวรินทร์ปัญหาการเกิดเมื่อวันที่26มีนาคมพ.ศ.2528เป็นนักแสดงชาวไทยสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการร่วมในโครงการตามหาเจเด็ดหลังจบโครงการก็ได้รับงานโฆษณาอยู่หลายตัวจากนั้นได้เข้าร่วมโครงการ Guys Challenge ทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักจนได้มีผลงานการแสดงละครเรื่องแรกคือคุณกระบือสื่อรักแต่ละครเรื่องนี้ไม่ได้ออกอากาศต่อมาได้แสดงละครเรื่องรักเธอยอดรักในบทของตัวร้ายซึ่งเป็นละครเรื่องแรกที่ออกอากาศผลงานที่สร้างชื่อให้กับเกรทวรินทร์คือละครชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายธนาธรในบทหม่อมราชวงศ์ธนาธรจุฑาเทพเกรทวรินทร์ปัญหาการเป็นบุตรของพันตำรวจเอกชยชัยปัญหาการกับนางชื่นทิตาปัญหาการโดยเขาเป็นพี่ชายคนโตและมีน้องสาวหนึ่งคนชื่อกิฟทำงานเป็นแอดมินร้านทองเจ๊กุ้งที่เป็นธุรกิจของมารดาและน้องชายหนึ่งคนคือกู๊ดชยพลปัญหาการหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อกู๊ด KPN เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงจากการเข้าแข่งขันบนเวที KPN Award ครั้งที่22และได้รับรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยในด้านการศึกษาเกรทวรินทร์จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยลพบุรีเป็นโรงเรียนประจำเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และคุณลุงเป็นผู้อำนวยการอยู่ที่นั่นเขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมสาขาออกแบบภายในมหาวิทยาลัยรังสิตรางวัลที่เขาเคยได้รับคือรางวัลระฆังทองครั้งที่5ประจำปี2555สาขาสร้างสรรค์สนับสนุนมวลชนและสังคมดีเด่นประเภทศิลปินดารานักแสดงนักร้องโล่ศิลปินต้นแบบผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2556รางวัลซุปเปอร์สตาร์อวอร์ดปี2019ผลงานด้านการแสดงละครโทรทัศน์เริ่มในปีพ.ศ. 2551ในเรื่องรักเธอยอดรักรับบทสกลปี2552สายสืบ Delivery รับบทชลธีไหมแก้วไฟโชนแสงรับบทชาติชายในปี2556ซึ่งเป็นปีที่เขามีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่งคือคุณชายธราธรรับบทหม่อมราชวงศ์ธราธรจุฑาเทพชายใหญ่และหลังจากนั้นในปี2557รักต้องอุ้มรับบทสิปาตันและล่าสุดในปีพ.ศ. 2563ดาวพลละดวงรับบทพันตำรวจตรีธนัทและเพลิงพายุคุณเกรทวรินทร์เป็นดาราซึ่งได้ชื่อว่ามีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเขาเป็นดาราซึ่งมีความละเอียดอ่อนมีความรักและเคารพต่อสถาบันทั้งสถาบันครอบครัวและสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่คือตัวอย่างของดาราที่ไม่ได้ลุ่มหลงและฝักใฝ่ในการเมืองเหมือนดาราหลายคนในขณะนี้ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นแล้วเขาต้องรับผิดชอบในส่วนที่เขากำลังทำอยู่ขอให้กำลังใจกับคุณเกรทวรินทร์ปัญหาการขอให้ประสบความสำเร็จในการแสดงละครและแสดงภาพยนตร์พวกเราทุกคนยินดีให้กำลังใจกับดาราที่รักชาติศาสนาและปกป้องสถาบันศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆ
มาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ